ทีนี้เมื่อเรารู้จักแหล่งจ่ายแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาวิเคราะห์วงจรเมื่อนำเอาแหล่งจ่ายมาต่ออุปกรณ์ต่างๆ เราก็จะเริ่มต้นจากวงจรในกรณีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือวงจรที่ประกอบด้วยวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายและตัวตั้งทางหนึ่งตัวนะครับวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายและตัวตั้งทางหนึ่งตัวซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราเขียนรูปร่างหน้าตาวงจรออกมาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีตัวตั้งทางหนึ่งตัวนะครับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับมีค่าความต้านทาน R ใช่ไหมครับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่มีความต่างศักย์ V นะครับมีค่าเท่ากับ V0 นะ sin omega t นะนี่ก็อย่างที่บอกนะนี่เราเซตให้ความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายมีมูลเฟสเป็น0นะครับก็คือเพื่อวัดมูลเฟสของอุปกรณ์อื่นๆซึ่งในที่นี้คือตัวตั้งทาน R เทียบกับแหล่งจ่ายนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์วงจรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงหรือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยหลักการที่เรายังใช้ได้เสมอก็คือเราสามารถจะใช้กฎของเคอร์ชอฟนะฮะในการวิเคราะห์ปัญหาได้เสมอนะก็คือเราสามารถใช้กฎของเคอร์ชอฟนะครับเราสามารถใช้กฎของเคอร์ชอฟในการวิเคราะห์วงจรได้เสมอครับทีนี้ในกรณีของวงจรนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีวงรอบ1วงนะเพราะฉะนั้นกฎในการเอากฎของเคอร์ชอฟมาใช้เนี่ยก็จะพิจารณาเฉพาะกฎอนุรักษ์พลังงานนะก็คือเราก็จะบอกได้ว่าค่าความต่างศักย์นะจากแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับที่จ่ายให้กับวงจรจะเท่ากับพลังงานนะที่รับไปจากที่อุปกรณ์แต่ละตัวครับเพราะนั้นวิถ้า V คือความต่างศักย์ที่จ่ายออกไปจากแหล่งจ่ายและพลังงานที่รับไปที่ตัวต้านทานนะตามกฎของโอห์มนะครับก็เท่ากับ IR นะฮะตัวนี้คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยประจุที่รับไปที่ความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ที่จ่ายไปจากแหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับ IR นะครับก็คือกระแสที่ผ่านตัวต้านทานคูณกับค่าความต้านทานของตัวต้านทานนั่นเองสิ่งที่ต่างจากวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในที่นี้ก็คือค่า I ของเราก็จะแปรผันตามเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน V ในรูปของ V0 นะฮะ sin omega t นะครับจะได้มีค่าเท่ากับ I R ตามกฎของโอห์ม
นะครับหรือเราสามารถเขียนได้ว่า i ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาในที่นี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ v 0ส่วน r sin omega t นะครับซึ่งเราอาจจะเขียนตรงนี้ให้อยู่ในรูปของ i 0 sin omega t นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราผ่าต่อตัวต้านทานเข้ากับแรงจ่ายกระแสสลับเนี่ยมันก็จะมีกระแสนะไอผ่าในวงจรซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับไอศูนย์ sin omega t นะครับจะเห็นว่าจากผลการคำนวณนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเอาแหล่งค่าความต่างสักของแรงจ่ายนะครับv เท่ากับ v 0 sin omega t นะฮะมาเทียบกับกระแสมีค่าเท่ากับ i 0 sin omega t นะฮะจะเห็นว่าสัญญาณ2สัญญาณนี้มีเฟสเดียวกันนะฮะมีเฟสเดียวกันและในกรณีนี้เนี่ยนะครับความต่างศักย์จากแรงจ่ายก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวต้านทานนะเพราะไม่มีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็นอกจากจะบอกว่ามันคือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมเป็นความต่างศักย์ของแรงจ่ายแล้วนะฮะมันก็คือความต่างศักย์ที่มันคล่อมตัวต้านทานนะครับมันคือความต่างศักย์ที่คล่อมตัวต้านทานเพราะฉะนั้นเราสามารถจะพูดได้ว่าความต่างศักย์คล่อมตัวต้านทานตัวต้านทานครับ VR เท่ากับ V V0 sin omega t นะครับมีเฟสเดียวกันกับกระแสนะครับที่ผ่าตัวต้านทานนะครับก็คือเมื่อเราต่อแรงจ่ายกระแสสลับเข้าไปกับตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับความต่างศักย์ที่คล่อมตัวต้านทานจะมีเฟสเดียวกันกับกระแสที่ผ่านตัวต้านทาน